คุณนี่โปลิตานนท์ความสุขของคนแม่ลูกสามพาเด็กๆเล่นหิมะกันสนุกสนานเจนนี่โปลิตานนท์พาลูกๆออกทริปเล่นหิมะกันอย่างสนุกสนานโดยมีอั๋นศราวุธสามีแสนดีคอยช่วยดูแลลูกอย่างใกล้เป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วอยากจะไปเล่นด้วยเลยหลังจากตัดสินใจลาวงการบันเทิงไปใช้ชีวิตอยู่สหรัฐอเมริกาสร้างครอบครัวอย่างอบอุ่นสำหรับเจนนี่โปลิตานนท์และสามีสุดหล่ออั๋นศราวุธเรียกว่าเป็นคู่รักที่เป็นพรหมลิขิตของการและกันถึงวันนี้ทั้งคู่เดินจับมือกันมากว่า26ปีแล้วรักกันตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยทีเดียวถึงวันนี้เจนนี่และอั๋นแต่งงานมีลูกด้วยกัน3คนแล้วน้องเอวาน้องเอลีน่าและคนสุดท้องน้องเอมิลี่ซึ่งกำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าเอ็นดูทุกคนเลยล่าสุดเจนนี่และอั๋นจัดทริปพาลูกไปท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเรียบง่ายและในช่วงฤดูหนาวแบบนี้และมีหิมะตกโปรยปรายแน่นอนว่ากิจกรรมของเด็กๆที่จะสนุกสนานในวันที่หิมะตกนั้นคือการได้เล่นได้สัมผัสปุยขาวๆของหิมะนั่นเองและคุณแม่แสนใจดีก็จัดความสุขนี้ให้กับลูกๆทั้ง3คนอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเห็นภาพแล้วหลายคนถึงกับบอกว่านี่แหละความสุขที่แท้จริงได้เห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะของลูกท่ามกลางธรรมชาติช่วงเวลานี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมจริงๆแหละค่ะชมความสุขของคุณแม่ลูกสามกับรอยยิ้มของเด็กๆแบบเต็มๆได้เลยเจนนี่โพสต์ซึ้งถึงอั๋นศราวุธรักมาราธอน26ปีอยากเป็นคนแก่คู่นั้นที่ทุกคนอยากเป็นเจนนิเฟอร์อั๋นกระเตงลูกสามเที่ยวง่ายๆท่ามกลางธรรมชาติเด็กๆสนุกสนานกันน่าดูหวานละมุนมากน้องเอวาลีนลูกสาวเจนนิเฟอร์อั๋นยิ่งโตยิ่งสวยจริงๆแก้วณัฐพรกักตัวก็ออกเดทได้อวดซีนหวานกับไฮโซไนกินข้าวด้วยกันผ่านวิดีโอคอลทำเอาแฟนคลับของคู่รักสุดหวานแต้วณัฐพรเตมีรักและไฮโซไนประไนพรประภาฟินกันน่าดูเลยงานนี้สำหรับภาพดินเนอร์มื้อพิเศษที่ถูกแชร์ลงบนอินสตาแกรมสตอรี่แอดแทวาอิวนาตาปอนของนางเอกซุปตาถึงแม้จะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ชั่วคราวด้วยการกักตัวอยู่แต่ในที่พักเป็นระยะเวลา14วันแก่นั่นก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเติมความโรแมนติกให้กับหัวใจของคู่เลยแม้แต่น้อยเมื่อสาวแต้วได้นำเอาภาพจากการทานรับประทานอาหารผ่านระบบวิดีโอคอลระหว่างเธอกับไฮโซไนมาโพสต์อวดโมเมนต์มุ้งมิ้งออกสื่อพร้อมกับแนบแคปชั่นน่ารักๆอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าเดทไนท์หรือค่ำคืนของการออกเดทให้แฟนๆได้ฟินกับความอินเลิฟกันอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าตัวห่างแต่ใจไม่ห่างจริงๆจ้าสำหรับคู่นี้แต้วณัฐพรกับไฮโซไนเปิดวาร์ปเอวาสาวสวยที่กำลังถูกกับตามองว่าโพสต์ประโมทแอบปลื้มเปิดวาร์ปเอวาปวารวันวีรผู้ชงทายาทเจ้าของธุรกิจยาชื่อดังและนักแสดงสาวสวยจากละครซิทคอมตลก6ฉากครับจานที่กำลังตกเป็นข่าวจับตาดูความสัมพันธ์หลังชาวเน็ตแอบสังเกตโอ๊ตประโมทตามส่องไอจีเอวาและกดไลค์รัวรัวสำหรับเอวามีดีกรีเป็นทายาทเศรษฐีธุรกิจดังไทยนครพัฒนาซึ่งยาที่หลายคนรู้จักอย่างซาร่าแฟนตาซินบ้านเธอเป็นครอบครัวใหญ่มีถึง22คนส่วนบ้านมีถึง13ชั้นราคาหลัก 1,000 ล้านบาทหรูหราและอลังการสมราคาจริงๆแต่นอกเหนือจากความร่ำรวยแล้วเอวายังเป็นคนที่เรียกว่าหน้าตาสวยดูดีสไตล์นางเอกเกาหลีน่ารักแถมยังมีนิสัยอ่อนโยนมารยาทเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีโดยเอวาเคยเล่าว่าอยากเข้าวงการแต่อากงเป็นนักธุรกิจไม่ให้บอกเต้นกินรำกิน
แต่ตอนนี้เขาคิดว่าอาชีพไม่แน่นอนแต่เอวาก็อยากเป็นนักแสดงเข้าวงการบันเทิงมากตอนเด็กทำการแสดงที่บ้านแล้วให้แม่บ้านเป็นคนดูเก็บเงินคนละ20บาทอีกด้วยส่วนใครอยากเข้าส่องไลฟ์สไตล์ของเอวาสามารถติดตามได้ที่ไอจีSUNFLOWAVA บอกเลยว่าถ้าเผลอเข้าแล้วถึงกับหาทางออกไม่ได้เลยเพราะมีแต่คำว่าน่ารักอยู่เต็มไอจี คนหัวลุกมะตูมเจอหมอบีทูตวิญญาณทักเราหลับตาเห็นก่อนติดโควิดพูดเหมือนตาเห็นหมอบีทูตสื่อวิญญาณทักดีจะมะตูมกลางรายการแฉข่าวเช้าทำมะตูมขนลุกหน้าช็อกตกใจรู้ได้ยังไงก่อนติดโควิดหมอบีทูตสื่อวิญญาณมือปราบผีทั่วโลกมาออกรายการแฉข่าวเช้าเมื่อวันที่18มกราคมโดยช่วงหนึ่งของรายการ DJPK พิธีกรถามหมอบีเคยทักทีมงานเวลาไปออกรายการโดยรู้จักชื่อแถมรู้ด้วยว่าป่วยเป็นอะไรทั้งที่ไม่รู้จักกันสร้างความประหลาดใจมาแล้วกันชัยเตือนไม่สมควรภาพมาตูมแก๊งคนบันเทิงต้องน้อมรับถูกตำหนิดีจะมาตูมพิธีกรเลยถามหมอบีอยากลองบ้างให้หมอบีทักซึ่งดีเจพีเคแซวโพล่งขึ้นมาว่ามาตูมตายเมื่อไหร่มาตูมบอกหมอบีทักมาเรื่องอะไรก็ได้หมอบีถามว่าเอาจริงๆเร็วๆนี้ไปเที่ยวไหนมามะตูมบอกไปเที่ยวภูเก็ตมา2อาทิตย์ที่แล้วช่วงปีใหม่หมอบีนิ่งอึ้งไปก่อนถามว่าพูดได้ไหมพร้อมถามมะตูมเกี่ยวข้องกับผู้หญิงชื่อนงไหมมะตูมอึ้งบอกว่าชื่อยายพีเคถึงกับเดินออกกลางรายการบอกไปแล้วไม่เล่นด้วยแล้วก่อนกลับมาถามว่าทำไมอะมะตูมบอกยายชื่ออนงยายยังอยู่หมอบีถามอีกว่ามาอยู่คอนโดย้ายพระจากบ้านมาบ้างไหมมะตูมบอกว่าจะย้ายยังไม่ได้ย้ายหมอบีทักหิ้งข้างบนหน้าห้องนอนหน้าประตูทำไมไม่เอาอันนั้นมามาตูมอึ้งหน้าช็อกถามรู้ได้ยังไงเราไม่เคยรู้จักกันมีจริงๆหมอบีแนะให้เอาพระมาไว้ที่คอนโดเอามาสักองค์ก็ได้ทำเอามาตูมตกใจหนักรู้เรื่องราวที่บ้านได้ยังไงพร้อมลุกจะออกจากรายการแต้วยิ้มแฉ่งไฮโซในวิดีโอคอลให้กำลังใจระหว่างกักตัว14วันแต้วยิ้มแฉ่งไฮโซในวิดีโอคอลให้กำลังใจระหว่างกักตัว14วันแต้วยิ้มแฉ่งไฮโซในหลังจากที่นายเตชินหรือมะตูมพลอยเพชรดีเจและดาราหนุ่มชื่อดังได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งว่าตนเองติดโควิด-19 นักแสดงสาวแต้วณัฐพรเตมีรักก็ไม่ได้นิ่งนอนใจออกมาไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่20มกราคม64แจ้งเหตุการณ์ที่พบเจอกับดีเจมะตูมพร้อมทั้งเผยว่าได้ไปตรวจโควิดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผลออกมาเป็นลบซึ่งหมอบอกว่าอาจจะติดก็ได้เพราะเชื้อใช้เวลาการฟักตัว 4-5 วันสาวแต้วจึงต้องกักตัวอยู่บ้านโดยได้แยกห้องนอนและห้องน้ำกับคนรอบข้างภายในบ้านซึ่งได้เผยไทม์ไลน์ของตนเองในภายต่อมาแต้วณัฐพรไลฟ์แจ้งใกล้ชิดดีจะมาตูมติดโควิดเผยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงแต้วเปิดไทม์ไลน์ตัวเองหลังดีจะมาตูมติดโควิดโชว์กิจกรรมกักตัววันแรกด่วนดีจะมาตูมแจ้งข่าวติดโควิด-19 เตือนคนที่เจอภายใน14วันท่ามกลางความเป็นห่วงของเพื่อนพี่น้องรวมถึงเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับที่ส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามสาวแต้วก็ได้โพสต์รูปภาพและไอจีสตอรี่เผยความสดใสที่ได้รับพลังบวกจากแฟนคลับมากมายในขณะเดียวกันหวานใจไฮโซไนก็เป็นหนึ่งในคนพิเศษที่วิดีโอคอลส่งกำลังใจมาให้งานนี้แต้วถึงกับยิ้มแฉ่งแชร์ไอจีสตอรี่ด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม